มาต่อที่ข่าวทั้งแขวงไซสมบูรณ์ได้มีพิธีสนได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU ในพิธีท่านภูพัฒน์สิงห์ทาวงไซหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงไซสมบูรณ์ได้ผ่านข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงพร้อมทำในงานย่อเกี่ยวกับเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อสอบค้นสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคแห่คำแห่ทองแห่เงินและแห่ติดพันอยู่บ้านทงหักบ้านทงคุณและบ้านเอาไตเมืองอันวงบ้านน้ำเขียนเมืองห่มและเมืองหลงซานของบริษัทหลักไซก็สร้างขั้วทางจำกัดผู้เดียวซึ่งในบทบันทึกความเข้าใจ MOUประกอบมีทั้งหมดจำนวน3มาตราขอบเขตพื้นที่จัดตั้งปฏิบัติโครงการในเนื้อที่ 85.68 กิโลตเมตรระยะเวลาของบทบันทึกแม่น24เดือนกรอบเวียกของโครงการจะต้องได้ปฏิบัติมีคือสอบค้นสำรวจเหตุต่างๆในพื้นที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งสร้างบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคและบทศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในนี้ฝ่ายบริษัทต้องวางเงินค้ำประกันโครงการจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐประกอบทุนพัฒนาสังคมให้แขวง30ล้านกีบทุนพัฒนาท้องถิ่นให้3เมือง60ล้านกีบทุนฝึกหมวิสาการให้แขวงและเมือง10ล้านกีบทุนติดตามกวดกา MOU 20ล้านกีบทุนติดตามทางด้านวิสาการ10ล้านกีบทุนเข้าคังกรรมธิการติดตามกวดกาแห่ถาด10ล้านกีบทุนติดตามคุ้มครองความปลอดภัยการนำไซต์แห่งงาน10ล้านกีบทุนติดตามกวดกาความสงบในโครงการ10ล้านกีบและประกอบทุนเวียกงานสิ่งแวดล้อมตามแผนการติดตามและคุ้มครองเพิ่มนี้บริษัทยังได้มอบรถลีโวจำนวน1คันมูลค่า 47,000 ดอลลาร์สหรัฐและคอมพิวเตอร์1ชุดให้แก่แขวงไซสมบูรณ์ตึบอีกในโอกาสนี้ท่านข่อยคำมุ่งยวงเจ้าแขวงไซสมบูรณ์ได้มีคำเห็นอารมณ์ซึ่งท่านได้แสดงความยินยอมสมเสยต่อบริษัทที่ได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสร้างสาพัฒนาแขวงในครั้งนี้ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะแม่นในขอบเขตของโครงการตั้งอยู่ให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านได้เฮียงห้องให้ฝ่ายบริษัทจงยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกฉบับนี้อย่างเข้มงวดและเฮียงห้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาการปฏิบัติโครงการอย่างใกล้ชิดพร้อมทางในงานบรรดานักเวียกในแต่ละระยะจากนั้นในพิธีก็ได้มีการลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันตั้งหน้าองค์การปกครองแขวงโดยแผนกแผนการและการลงทุนแขวงแผนกพลังงานและโบแห่แขวงพร้อมด้วยเจ้าเมืองทั้ง3เมืองดังกล่าวกับบริษัทหลักไซก่อสร้างขวทางจำกัดผู้เดียวโดยซ่องหน้ากันนำแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน